พอนี้ค่ะเราเอ็นดูฮอตมากเสียงกรี๊ดเยอะมากๆเลยเอามาที่เพลงหลักก่อน ACP สองเพลงวันนี้จะได้ค่อนข้างดีเกี่ยวกับไลน์มากเพราะว่าคือไม่ทันโง่แบบว่าล็อกคือตอนแรกก็แบบมีความคิดห่วงแบบเพลงไอ้โทนี่บอกว่าเราเคยเห็นไปเพลงนึงเนาะเราก็เริ่มเฮ้ยเพลงจะไหวไหมวะอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้พูดว่าไม่เป็นพอมากอะไรเงี้ยเก็บมาได้ค่อนข้างดีเลยแต่ถามว่ามีจุดที่ผิดพลาดหรือไม่ก็ยังมีอยู่บ้างนะก็อยากให้แบบซ้อมเยอะๆกว่านี้อีกทั้งสองเพลงเลยคือมันจะมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเก็บแบบมันมีจังหวะที่ลายบางคนที่มันยังไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นี่แต่ภาพรวมมันก็น่าจะโอเคมันก็น่าจะดีเนาะทีนี้วันนี้ที่ยังไม่ค่อยโอเคก็คือค่ะเพลงโจทย์ที่เป็นกำลังชุนกิโอเคแล้วเราไปโดนเพลงโจทย์ที่เป็นวงบงบังซึ่งวงบังมันเต้นค่อนข้างจะยากแล้วเราเลือกมาเราไปโดนแบบมีรถติดอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่รายละเอียดค่อนข้างเยอะบริเวณที่แบบจะต้องเก็บท่าเต้นด้วยทั้งแข็งแรงแล้วก็มีความเซ็กซี่อยู่ในเพลงนั่นแหละแล้วฟิลลิ่งของศิลปินด้วยความเป็นตัวปั๊บแค่คนก็จะมีไทเตอร์ที่ค่อนข้างชัดจะไม่เหมือนกันเลยนะไม่รู้เราแบบทันหรือเปล่าเลยเพราะว่ามันนานแถมเป็นรุ่นเราอาจจะแบบไม่ได้ดูดวงบังแล้วที่มันเป็น5คนอะไรเงี้ยเนาะก็เข้าใจด้วยความที่แบบเวลาซ้อมแค่นี้อะไรเงี้ยเราพี่เข้าใจได้ว่าเอ้ยทำได้ประมาณนี้มันก็ยังโอเคถ้าแบบมันมีเวลามากกว่านี้พี่เชื่อว่าเราสามารถเก็บท่าให้มันออกมาได้ดีกว่านี้ได้เนาะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆวงเอ็นดูนะก็เวทีต่อไปก็หวังว่าจะเต้นได้แบบบังกว่านี้นะยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะส่งโหวตได้เลยนะคะพร้อมโหวตได้เลยค่ะเราจะเริ่มนับ1ถึง10แล้วนะคะทีมที่เต้นไปแล้วสามารถมาตรวจสอบคะแนนแล้วก็ซื้อให้ตัวเองได้เลยนะคะมอบให้ตัวเองได้จะได้ไปชิงพระพุทธโหวตไปที่นี่เงินสด 2,000 บาทได้ถ้วยเกียรติยศนะคะอย่าลืมโหวตทางออนเกตโซเชียลด้วยนะครับมีเงินรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลนะครับออนเกตโซเชียลโหวตเราจะนับ1ถึง10เลยนะคะ1 2 3แล้วก็รับแม่รักกับพ่ออ้นนะคะจากไบโฮเซลคุณพ่อคุณแม่อยากโหวตให้น้องทีมไหนแจ้งความจำนงได้นะคะ3 4คุณแม่โหวตทีมนี้ไหมคะคุณแม่โหวตทีมนี้ไหม5 6 7 8 9ขอเชิญตัวแทนรวบรวมคะแนนและตุ๊กตามานับคะแนนค่ะขอเสียงปรบมือให้วงเอ็นดูด้วยครับผม